สวัสดีเพื่อนเสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับถ้าพูดถึงชื่อ s y i k o SKX ผมไม่แน่ใจนะครับว่าบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมขนาดไหนแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาคือนาฬิกา e ซโกรุ่นที่เป็นตำนานเลยถ้าเราลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่านาฬิการุ่นนี้ได้รับความนิยมมากๆด้วยความที่เขาเป็นนาฬิกาดำน้ำระดับมืออาชีพ ที่ผ่านมาตรฐาน ISO หรือพูดง่ายๆก็คือเขาคือ t o Watch สำหรับการดำน้ำแบบจรงิจรง,จรงจรๆจังๆอย่างที่ Submariner เคยเป็นและที่สำคัญนะครับเขารวมจุดเด่นของไซโก้ไว้ทั้งหมดคือทั้งความทนทานให้เครื่องกลไกระบบอัตโมติที่มีความถึกทนซ่อมบำรุงง่ายและที่สำคัญนะครับมีราคาขายที่ดีมากๆก,ก็เลยทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแทบจะไม่มีคู่แข่งสำหรับนาฬิกาดำน้ำระดับมืออาชีพที่มีราคาขายในระดับ entry l e v e l จนวันหนึ่งที่ไซโก้ประกาศดิสคอนติเนียนาฬิการุ่นนี้ไปก็เลยทําให้สาวกคนรักไซโก้ทั่วโลกเนี่ยเสียดายเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาคือนาฬิการุ่นที่เป็นไอคอน c กอีกรุ่นหนึ่งของไซโกเลย จนวันหนึ่งที่ไซโก้ออกนาฬิกาไซโก้5 Sport ที่มีทั้งหน้าตาและคุณสมบัติพอจะทดแทนไซโก้ SKX ได้เจ้านาฬิการุ่นนั้นก็เลยถูกขนานนามว่าไซโก้5 KX ในขณะเดียวกันนาฬิกาไซโก้ที่ออกแบบมาคู่กันแต่ว่าเป็นขอบเบเซลแบบฟิกเนี่ยจะถูกขนานนามว่าไซโก้ d r e s KX และนาฬิกาที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นนาฬิกาไซโก้ d r KX และ 5KX ในปี2021ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากปีก่อนๆก,ก็คือให้หน้าปัดที่มีสีสันและลวดลายดูละไม้คล้ายกับพื้นซีเมนต์รวมถึงการออกแบบสีสันของตัวเรือนและขัดแต่งแบบ B ีบรัสเนี่ยทำให้นาฬิกาโดยรวมดูลุกมีความเป็น Industrial Style หรือว่า Love ซึ่งสำหรับผมผมมองว่าปีนี้เป็นอะไรที่ไซโกออกแบบนาฬิกาได้เด็ดมากๆทั้งสงเรือนมาพร้อมสายนาโตมีสีสันเข้ากับ หน้าปัดเข้ากับตัวเรือนรวมถึงสีสันของชิ้นส่วนโลหะเนี่ยก็จะรับกับดีไซน์ของตัวเรือนเลยโอเคเรามาดูสเปคของนาฬิกาไซโกเดรสเกเ x ็กซิเกันก่อนนะครับเจ้าเรือนเนี่ยมีชื่อรุ่นเต็มๆว่าไซโก้ฟสปอร์ตเรฟเลนซ์นัมเบอร์ S R P G 6 3มีขนาดตัวเรือน40มิลเมตรความหนา1 1.5มิม mm, นะครับวัดจริงได้11.7ม mm. ิมมีขนาดลักทุลักอยู่ที่44.6ม mm, ิมนะครับขนาดหูสาย20มิมซึ่งก็หาสายมาเปลี่ยนได้สบายชิเพอเพื่อนๆได้ฟังสเปคของตัวเรือนเนี่ยผมว่าก็คงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมฉายาของเขาคือไซโก้เรสเค็ x เพราะขนาดตัวเรือน40มิมและขอบหน้าปัดแบบฟิกเนะีมันทําให้เขาเป็นนาฬิกาที่สามารถใส่กับ การแต่งตัวแนวเดรสได้สบายๆเลยโอเคเรามาดูเจ้าไฟ KX กันบ้างนะครับเจ้าไฟ KX เนี่ยนอกจากจะมีขอบเบเซลแบบหมุนได้ตามสไตล์นาฬิกาดำน้ำแล้วตัวเรือนเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่42.5ม mm, ิมมีความหนาอยู่ที่13.4ม mm. ิมมีขนาดหูสายถึงหูสายหรือว่าขนาดลักทุลักอยู่ที่46มลลมความกว้างของหูสายจะใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ที่22มลมตามขนาดตัวเรือน คุณสมบัติหลักอื่นๆก็จะเหมือนกันนะครับคือกันน้ําได้ร้อยเมตรให้เม็ดมะยมไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวนะครับให้ฝ้าหลังโชว์เครื่องแบบ exhibition case back ขันเกลียวภายในบรรจุเครื่อง c r 3 6ซึ่งเป็นเครื่อง in-house ของไซโก้แน่นอนนะครับไซโก้ทุกรุ่นให้เครื่อง in-house ที่ตัวโรเตอร์เนี่ยจะมีการเจาะช่องส e l e ตันและตีตาไซโก้รวมถึงระบุว่าเครื่องรุ่นเนี่ยให้ทับทิม24เมตร ที่ตัวเครื่องส่วนอื่นๆนก็จะมีการขัดแต่งเล็กน้อยนะครับตามสไตล์นาะฬิกาไซโกในระดับเริ่มต้นและก็แน่นอนนะครับเครื่องรุ่นนี้สามารถ h a ็ เข็มวินาทีได้ขึ้นลานด้วยมือได้ใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มปกตินะครับทั้งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีและเข็มวินาทีเนี่ยมีการแต้มสารเรืองแสงไว้รวมถึงหลักชั่วโมงนะครับก็จะมีการแต้มสารเรืองแสงไว้ด้วยที่ตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยจะมีหน้าต่างแสดงวันที่และวันของสัปดาห์ไว้นะครับและถึงแม้จะเป็นนาฬิกาสปอร์ตในระดับเริ่มต้นเนี่ยไซโก้ก็ยังให้หลักชั่วโมงและชื่อยี่ห้อที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยเป็นแบบแอปพายนะครับหนูนขึ้นมา และที่บริเวณรีฮอสตก็จะมีการสกรีนบอกสเกลระดับนาทีไว้ซึ่งถ้าเพื่อนๆฟังสเปคที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคิดว่า เอาก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่ไซโก้ฝ k ายเคเอก็เป็นแบบนี้มานานแล้วงั้นเรามาพูดถึงจุดเด่นของเจ้าเรือนี้กันอันดับแรกเลยนะครับคือพื้นหน้าปัดเป็นแบบซีเมนต์นะครับไม่ใช่แค่สีสันที่เป็นแบบสีปูนเปลือยอย่างเดียวนะครับเขามีเท็กเจอร์ที่ให้กลิ่นอายเป็นแบบปูนเปลือยอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆดูจากผ้ามาโคหรืออลูปมาสองเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเท็กเจอร์ของเขาดูมีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะในมุมมองของคนที่ชอบงานดีไซน์แบบลอบอย่างผมเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ลงตัวดู Classic. เมื่อบวกกับงานขัดแต่งตัวเรือนแบบบีบรส ยิ่งช่วยยกระดับกลิ่นอายของความดิบความเป็นอินดัสเทรียลสไตล์มากขึ้นและที่สาคัญทุกชิ้นส่วนนะครับทั้งเข็มหลักชั่วโมงรีฮอลด์รวมถึงอะไหล่ที่เป็นโลหะของตัวสายเนี่ยก็เป็นการขัดแต่งแบบบีแบสซึ่งดูเข้ากันเห็นได้ชัดเลยว่าไซโก้รุ่นหลังๆเนี่ยงานดีไซน์ของเขาเนี่ยเนีบจัดเต็มแทบไม่มีที่ติเลยโดยเฉพาะการที่เขาให้สายในร่อนแบบนาโต้เนี่ยยิ่งทําให้ผมสัมผัสดได้ชัดเจนเลยว่าคนที่ดีไซน์นาฬิการุ่นเนี่ยเขาเอาใจใส่ในรายละเอียดเป็นอย่างมากสายควรจะ เป็นแบบไหนสีสันยังไงถึงจะเข้ากับลุกนาฬิกาแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าถึงข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับข้อดีอย่างแรกสาหรับผมคือเวลาผมใส่นาฬิการุ่นเนี้ยเหมือนผมได้ใส่งานศิลปะโดยเฉพาะในวันที่เราต้องการแต่งตัวแบบอาร์ตอาร์ตดิบดบเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆข้อดีข้อต่อมาก,ก็คือเขามีราคาอยู่ในระดับจับต้องได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของทั้งไซโก้เอสเคเอ็กซ์ไซโก้เบรสเคเอ็กซ์ไซโก้ไฟเคเอ็กซ์มาแต่ไหนแต่ไรนะครับหรือเอาง่ายๆถ้าพูดถึงนาฬิกากลไกออโตเมติกในราคาระดับเนี้ยแทบจะหาคู่แข่งไม่ได้แล้วและตรงจุดเนี้ย ก็เป็นจุดแข็งที่สร้างชื่อเสียงให้กับไซโก้มาอย่างยาวนานข้อดีข้อต่อมาคือทั้งคู่มีขนาดตัวเรือนกําลังดีนะครับ40มิลกับ42.5มิลเนี่ยเป็นขนาดตัวเรือนที่เหมาะสมกับนาฬิกาในแต่ละไทป์มากๆข้อดีข้อที่4สําหรับผมคือเจ้าเครื่อง 4R36 เนี่ยเป็นเครื่องที่มีชื่อเสียงด้านความถึกทนเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องการเอานาฬิการุ่นเนี่ยไปเป็นานาฬิกาบีเตอร์หรือว่านาฬิกาที่ใช้แบบสมบุกสมบันเนี่ยสบายใจได้เลย แล้วด้วยความที่นาฬิการุ่นนี้มีราคาขายอยู่ในเลทที่เรียกได้ว่าในงบประมาณขนาดนี้เขาหาคู่แข่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยเขาก็ไม่มีข้อเสียอะไรที่ให้ติติงได้นะครับด้วยความที่เขา,าแทบจะไม่มีคู่แข่งที่จะพอเปรียบเทียบกันได้คือถ้าจะบอกแค่ว่าหลักชั่วโมงสามารถทําให้ดีขึ้นได้งานขัดแต่งบอดี้สามารถทําให้ดีขึ้นได้มันก็คงจะไม่เป็นธรรมกับนาฬิการุ่นนี้นักเพราะฉะนั้นนาฬิการุ่นนี้สาหรับผมผมให้9เต็ม10ทั้งเรสห้เท่ากันทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่น ชอบดีไซน์แบบไหน